ออนไลน์ตอนนี้คือถ้าไม่มีเรื่องการไปบุกหวยออนไลน์ต่างๆนานาเนี่ยทั้งมังกรฟ้าใช่ไหมทั้งกองสลักพลัดครับประชาชนเนี่ยจะไม่รู้เลยจะส่วนใหญ่ข้าอาจจะรู้ก็ได้นะเราจะเห็นมาเขาจะมีป้ายบิลบอร์ดหรือคุณดูดอนตามท้องตาไอ้นี่เลยนะทางขึ้นทางด่วนนะโอ้โหป้ายใหญ่มากเลยครับคือเขาขายสลากแบบอาจจะเป็นระดมมาUh-huh. นะโดยเทคโนโลยีใช่ไปละโดยกำลังอ่ะไประดมมาก่อนใช้กำลังวังชาไประดมมาแล้วใช้เทคโนโลยีเอาขึ้นบนจอ uh-huh. เราก็ไม่ต้องมารอใครมาเปิดแผงขายเราในร้านก๋วยเตี๋ยวหรือ uh-huh. หน้าวัดหรือในงานศพถูกไหมเปิดแอปมาตึ๊ดเปิดมือถือมาจิ้ม24ชั่วโมงเลยนะ24ชั่วโมงเลยนะจิ้มแล้วก็ไม่ต้องมานั่งดิว่าหวยฉันตกอยู่ตรงไหนหวยของใครเพราะว่ามันจะถูกสแกนเสร็จเลยว่า1พี่อุดรซื้อแล้วมานี่สมมติผมซื้อเลข77ก็จะจิ้มเข้าไปในระบบอันจะบีบออกลงถังอยู่ตรงถังเลยวันก่อนเนี่ยกองสลากพลัสมีคนถูกวันที่1 48ล้านน็อตเนี่ยน็อตก็เอาเงิน48ล้านขึ้นรถเลยนะที่ไปภูเก็ตนะใช่แล้วขับรถไปที่ร้านเลยนะไปที่เขานัดหมายกันนะแล้วเอาเงิน48ล้านกองบนโต๊ะเลยอ่ะกองบนโต๊ะเลยก็คือ50กว่ากิโล48ล้านเนี่ยปังให้เห็นกันอย่างนี้ทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะเรื่องนี้ก่อนจะมาถึงตรงจุดนี้มาถึงจุดต้นคลิปหนูจำคลิปได้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมคลิปเนี่ยมันจะมี2ขยักขยักที่หนึ่งว่าด้วยเรื่องของแบบเงินทองการเลือกตั้ง5ล้าน15ล้านอะไรต่างๆขยักที่2ก็ว่าที่เรื่องของจูลี่ตำหนิกิ๊กคือระบบ iPhone เนี่ยมันอัดเสียงไม่ได้มันต้องเอาเครื่องนึงถ่ายการพูดถูกไหมคะการที่คนคนนึงเนี่ยพูดแล้วก็เปิดสปีกเกอร์โฟนอ่ะแล้วมีอีกเครื่องนึงอัดเนี่ย คือจงใจก็ได้จัดให้ก็ได้หรือว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้แต่คลิปแรกเนี่ยบรรยากาศเหมือนคนกำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วก็มีเสียงไลน์ตึ้งดึงมาแล้วก็คือเรคคอร์ดไว้ก่อนแล้วพอกดรับไลน์ปึ้งก็ค่อยมีเสียงผู้ชายในต้นทางพูดคุยกันมันไม่ได้เป็นลักษณะของการโทรแล้วก็อัดเสียงตั้งใจอัดเลยนะจะเชื่อฉันเถอะกิ๊กไม่มีอยู่จริงหรอกคนชื่อกิ๊กจะเชื่อฉันทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะคุณเอกชัยอุบลเพื่อไทยเขาก็ตามเรื่องนี้สิเพราะว่ามันเกี่ยวพันกับเศรษฐกิจไงฆ่าได้ต้องฆ่าเพราะว่านักรบของพลังประชารัฐเนี่ยตายทีละคน2คนแล้วนะศิระ1ปรินา1นะคราวนี้เนี่ยเศรษฐกิจต้องตายให้ได้พอมีช่องทางแล้วต้องเอาใหใช่วันนี้เขาพูดถึงคลิปของแลมโบ้เนี่ยนะคะเขาบอกคลิปแบบนี้เนี่ยพอมันหลุดออกมาเนี่ยเราต้องเห็นเลยนั่นไม่ใช่การพูดเล่นแล้วไม่ใช่การตัดต่อคนไทยไม่ได้กินหญ้าแล้วไปสำรวจเนี่ยไปถามสื่อมวลชนอ่ะคนส่วนใหญ่เขาบอกเนี่ยผิดจริงต้องให้คุณประยุทธ์เนี่ยมาดูแลนะคุณประยุทธ์ต้องดูแลคนของคุณประยุทธ์ที่คุณประยุทธ์เนี่ยส่งให้ไปจัดการเรื่องลอตเตอรี่หนึ่งจัดการเรื่องลอตเตอรี่ก็ไม่ได้สองยังมีเรื่องมีมลทินติดตัวอีกเพราะฉะนั้นนายกประยุทธ์ต้องทำอย่างเดียวคือตัดไฟเสียแต่ต้นลมนะคะคือต้องเอาเศรษฐกิจออกไปไม่ว่าจะใหญ่ก็ตามทีแต่กลายเป็นว่านายกประยุทธ์เนี่ยมาปกป้องเศรษฐกิจนายกประยุทธ์ตอนนี้เสื่อมเสียมากมีมลทินติดตัวตามเศรษฐกิจไปด้วยนะคะโดยเฉพาะประธานปปช.เนี่ยเขารับเรื่องแล้วยังบอกอีกหลักฐานไม่ชัดเจนเจ้าตัวเองก็บอกว่าเสียงจริงเศรษฐกิจเนี่ยพูดพัดพิงถึงนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลเพื่อไทยด้วยเรื่องมังกรฟ้าและทีมฟุตบอลเมืองเลยยูไนเต็ดที่เลิศศักดิ์เป็นประธานกิติมศักดิ์เลิศศักดิ์เนี่ยเขาก็อธิบายว่ามังกรฟ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเขาเลยมังกรฟ้าเป็นสปอนเซอร์ของลีกฟุตบอลดิวิชั่น3ของสมาคมเป็นสปอนเซอร์ของสนามฟุตบอลที่ทีมฟุตบอลไปเช่าอยู่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างไรเลยนะคะเขาก็เลยบอกว่าควรจะสั่งพลเอกประยุทธ์ต้องสั่งให้เศรษฐกิจหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วอย่าลืมสิเศรษฐกิจไปก่อตั้งพรรครวมไทยสร้างชาติแสดงว่าเศรษฐกิจตอนนี้กำลังเหมือนตีเมืองขึ้นอ่ะใช่ไหมฮะในภาวะตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยตกต่ำถึงขีดที่สุดแล้วดูซิแต่ละคนอยู่กันไม่ได้เลยทั้งนั้นทั้งนี้คนก็มีปัญหาเรื่องปากท้องและดูซิลอตเตอรี่ก็ยังทำอะไรไม่ได้คนสนิทก็มีปัญหาเรื่องเงินทองอีกเนี่ยแกเลยบอกว่าการเอาเศรษฐกิจออกไปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประยุทธ์ดิฉันไม่ฉันขอเถียงนิดนึงนะ คือพอเศรษฐกิจปุ๊บเขาจะไล่คนต่อไปอีกคนต่อไปคนต่อไป คือจะเอาพลเอกประยุทธ์ออกให้ได้ว่างั้น แต่น่าแปลกใจกรณีของคุณเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลนิดนึงครับพี่ปองครับคุณเลิศศักดิ์เนี่ยเดิมทีเป็นนายกเทศมนตรีในพื้นที่ของอำเภอบางสะพุงบางสะพุงนี่ชัดเจนอยู่แล้วมีสหกรณ์ในการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลไอ้สาวบางสะพุงเนี่ยนะที่ไปตามธนาคารไปตามต่างๆจุดเริ่มต้น
มาจากที่ตลาดบางสะพุงพอตลาดบางสะพุงมังกรฟ้าไงมังกรฟ้าเลยไงมังกรฟ้าสาขาเลยนะครับแล้วผมถามนิดเดียวว่าเอาล่ะคุณจะบอกว่ามังกรฟ้าสนับสนุนดิวิชั่นลีก3เนี่ยนะฮะแต่ทำไมฟุตบอลเนี่ยมี20ทีมพี่ปองฟุตบอลมี20ทีมแล้วมังกรฟ้านี่ทำไมต้องไปสนับสนุนเมืองเลยยูไนเต็ดที่สนามนี้หลายคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าไม่มีอะไรที่มันเอื้อซึ่งกันและกันหรือความเชื่อมโยงหรือการสนับสนุนซึ่งกันและกันเนี่ยจะถ่อไปทำไมถึงนู่นใช่เพราะตัวเองก็อยู่ปากเกร็ดอยู่นนทบุรีสนับสนุนสโมสรนนทบุรีก็ได้บ้านตัวเองเหมือนคุณเนวินน่ะบุรีรัมย์น่ะแล้วเรื่องนี้มันปูจากเลยมาก่อนนะใช่จากเลยเข้ามากรุงเทพนะเรื่องนี้ครับทีนี้คุณนิพิษคุณนิพิษเองเนี่ยนะฮะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้โหรัฐเนี่ยจะมาให้ซื้อขายสลากผ่านแอปเป๋าตังค์เนี่ยอันนี้จนปัญญาหรือเปล่าหลายคนมองแล้วบอกโอ้ช่างติจริงๆคุณนิพิษเนี่ยนะคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัทลุงพรรคประชาอดีตสสพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะตอนนี้ไปเป็นกรรมการบริหารพรรคสร้างอนาคตไทยแล้วเนี่ยนะฮะมีการโพสต์เฟซบุ๊กบอกว่าการที่ออกมาระบุแอปเป๋าตังค์ใช้ในการพนันของรัฐบาลเนี่ยผมเนี่ยไม่มีแอปเป๋าตังค์เลยไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรผมก็เรียกเด็กๆมาถามเด็กๆเขาอธิบายให้ฟังรัฐบาลจะให้ประชาชนเนี่ยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปเป๋าตังค์ผมก็ไม่เดือดร้อนอะไรนะชีวิตเนี้ยทำมาหาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานและสติปัญญาของตัวเองไม่ชอบเสี่ยงโชคผมจึงไม่จำเป็นจะต้องโหลดแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เพื่อซื้อสลากกินแบ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเพื่อสรุปว่ารัฐบาลจนปัญญาแล้วในการต่อไปนี่จะพัฒนาเรื่องของธุรกิจการพนันชนิดเดียวกันกับที่รัฐบาลผลิตเองหรือขายเองผ่านแอปของรัฐบาลคนขายรายย่อยเตรียมตกงานดีไม่ดีผมไม่รู้ไม่มีความเห็นอันนี้ไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยสรุปก็ติเขาแหละนะฮะคือแก้น่ะได้แต่มันคือมันแก้ภายในชั่วข้ามคืนไม่ได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในวงการหวยเนี่ยเขาก็พูดกันว่าวงการสลากเนี่ยนะครับเขาก็พูดกันว่านี่มันคือห้าเสือแปลงร่างจะพูดว่าไม่มีห้าเสือเลยก็ไม่ถูกจะพูดว่ามีห้าเสือก็ไม่มันก็ไม่ใช่ที่คือห้าเสือแปลงร่างอ่ะเพราะว่าตอนนี้ที่ดังที่สุดอันหนึ่งมังกรฟ้าสองคือบางของน็อตน่ะกองสลักพัดกองสลักพัดสามคือเสือแดงสามเจ้าเนี้ยดังมากและเป็นสามเจ้าที่เปรี้ยวปรี๊ดเลย ใช่ไหมโดยเฉพาะเสือแดงเนี่ยเสือแดงเกิดมาจากไหนรู้ไหมเกิดมาจากบะหมี่จอมพลังอ่ะอ๋อกันจอมพลังเนี่ยนะเขาเจ้าของชื่อเล่นชื่อกันใช่กันจอมพลังนี่แหละแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็ไปทำอะไรอีกสักอย่างนึงอ่ะก่อนที่จะมาทำเสือแดงไงอ๋อนี่โอ้โหทีมงานคือทั้ง3คนเนี่ย31อายุแค่31ปีพี่ปองครับอายุอย่างนี้หมด30 40หมดทั้ง3คนเนี่ยคือเป็นคนรุ่นใหม่อ่ะที่อยู่กับโลกออนไลน์น็อตกองสลับพลัสเนี่ยพูดเลยนะว่าออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกนะคุณไม่มีสิทธิ์เลือกวันนี้ต้องออนไลน์เท่านั้นออนไลน์ไม่ใช่ทางเลือกแต่ออนไลน์คือทางรอดน็อตพูดเลยออนไลน์คือทางรอดไม่ใช่ทางเลือกนี่แหละค่ะพวกนี้ CEO พวกนี้อายุเนี่ย30 40ทั้งนั้นเลยทีนี้เรามาดูค่ะไปที่แอด6ที่มารูปแบบของหวยออนไลน์ระดับประเทศเป็นมาอย่างไรครับซึ่งหวยออนไลน์เนี่ยชัดเจนเนี่ยนะฮะเรามาปรากฏข่าวชัดหลังจากที่คุณเสกสกลเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในส่วนของมังกรฟ้าแล้วก็ไปดูว่าก็มีหลายบริษัทเนี่ยนะฮะก็ให้ทีมงานเนี่ยลองไปไล่เรียงดูซิว่าไอ้แต่บริษัทคืออะไรเป็นรูปแบบยังไงเดี๋ยวไปดูที่มังกรฟ้ากันก่อนนะฮะมังกรฟ้านี่ก็มีคุณเทมหรือคุณพัชระนะอายุแค่29ปีเป็นผู้บริหารนะฮะ CEO เลยนะครับเงินหมุนเวียนต่อสลากหมุนเวียนต่องวดเนี่ย16วันเนี่ยนะฮะ 2-4 ล้านฉบับรูปแบบสลากมังกรฟ้าจะทำหน้าที่เป็นคนกลางรับสลากจากกลุ่มโควต้ารายย่อยแล้วก็แผงหน้ากองสลากเอามาทำกำไรก็คือตัวเองนี่เก็บเงินค่าสแกนบอกว่าเอาเข้าแพลตฟอร์มแล้วก็จะไปบวกเงินใบละ3ถึง5บาทต้นทุนมา95ก็บวกเข้าไป5บาทต้นทุนมา100ก็บวกเข้าไป110ก็บวกเข้าไปราคาที่นี่จึงแพงกว่าเขาเพื่อนแต่เขาจะได้หวยชุดเนี่ยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปดูในส่วนของกองสลากพลัสกองสลากพัดนี้มีคุณพันธวัฒน์นาควิสุทธ์หรือว่าน็อตนะฮะอายุ43ปีอันนี้เป็นประธานสลากบริษัทกองสลากพัดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 2-4 ล้านฉบับเหมือนกันแต่เจ้าตัวนี่ขายราคาเดียวก็คือที่ตั้งแต่เดิมก่อนคุณเสกสกลจะเข้าเนี่ยนะฮะขายที่95บาทรูปแบบก็คือเปิดรับซื้อสลากจากผู้ขายรายย่อยเลยใครได้โควต้าจากกองสลากเอามาซื้อหมดใบละ95ใบละ90บาทแล้วตัวเองก็ไปบวกกำไรอีก5บาทก็คือที่95ค่ะหลังจากนั้นพอคุณเสกสกลเข้าเจ้าตัวเนี่ยโดนคดีเพียงแค่คดีเดียวแต่
ทางด้านของมังกรฟ้านี่โดนไป4คดีะนะเจ้าตัวโดนคดีเดียวก็คือขายหวยเกินราคาคที่ขายหวยเกินราคาโดนปรับตัวเองก็ออกไปปรับ 200,000 กว่าบาทก็ไปปรับแต่ที่สำคัญก็คือหลังจากที่ถูกจับแล้วกดราคาลงเหลือแค่80บาทอันนี้ถือว่าประกาศตัวเจ้าหลักผมจะขาย80บาทงวดนี้งวดที่จะออกวันที่16เนี่ยนะฮะแล้วมีการบอกว่าได้กำไรเท่าไหร่ซื้อมาอยู่ที่7ประมาณ78 79บาทเดียวก็เอานะฮะเพื่อไม่ให้ถูกจับอ้าวอันนี้ก็ในส่วนของกองสลักพัดถัดมาเสือแดงลอตเตอรี่ออนไลน์นะครับมีคุณกันทัศน์พงไพบูลย์เวชหรือกันจอมพลังอันนี้อายุแค่31ปีนะครับสลากหมุนเวียนต่องวดเนี่ยทีมงานเข้าไปเช็คอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านฉบับแต่เดิมนี่ขายเลยโพสต์ผ่าน Facebook เลยใบละ100บาทนะฮะแต่หลังจากมีการถูกตรวจค้นอะไรต่างๆนานาเจ้าตัวก็มีข่าวว่ายอมปรับเหลือ80ตอนนี้เข้าไปเช็คอยู่ใน Facebook บอกว่าแพลตฟอร์มของเสือแดงเนี่ยของดขายนะครับในงวดนี้ไปก่อนนะฮะถัดมาอีกบริษัทหนึ่งก็คือหงทอง .com นะครับอันนี้นี่ฮือฮามากเพราะว่ามีประธานไอ้กองประกวดอะไรต่างๆที่เพิ่งไปโฆษณาว่าตัวเองเนี่ยพร้อมจะเป็นพรีเซนเตอร์ให้สำหรับในส่วนของหงทอง .com นะครับมีคุณทิตาภาธนทรัพย์ปรีชาธนปรีชานะครับหรือว่าคุณวีเนี่ยอายุ28ปีเงินทุนหมุนเวียนเงินสลากหมุนเวียนนะครับในแต่ละงวดของหงทองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1-4 แสนฉบับนะครับจากเดิมเนี่ยบวกกำไร10บาทก็จะขายอยู่ที่ประมาณ100นะฮะหลังจากที่มีข่าวกระแสข่าวแล้วก็ตัวเองออกมาโพสต์ Facebook บอกว่าทางด้านหงทองนี่ปรับราคาแล้วขายต่ำกว่าราคา80บาทขายที่79โอ้โหเกทับรับกันแหละนะใช่ปิดท้ายอันนี้เจอข้อมูลที่คนก็เริ่มฮือฮาเหมือนกันนะบริษัท Number 1 Lottery แต่อันนี้คุณแลมโบ้กับบิ๊กโจ๊กยังไม่เข้านะฮะยังหาไม่เจอเพราะว่าสำนักงานตั้งอยู่อุดรนะครับก็มีคุณทันทยาณพัชจรุงพงศ์นะฮะเป็นกรรมการนะครับเสร็จแล้วก็มีทุนจดทะเบียนประมาณ5ล้านบาทอันนี้ตั้งอยู่ที่อุดรธานีอันนี้ยังดำเนินการสถานะก็คือไม่ต่างจากแพลตฟอร์ม4แพลตฟอร์มที่ว่ามาราคาเท่านั้นที่ต่างกันใช่ไหมคะก็คือมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์หรือกองสลาก plus เสือแดงหงทอง number one ค่ะนี่5แพลตฟอร์มใหญ่นะคะทีนี้จากเรื่องนี้เราไปดูอีก